จากตัวอย่างที่แล้วนะครับเราทำคลาสสิกทวีนแบบแนวเส้นตรงนะครับคือขึ้นลงซ้ายไปขวาอันนี้เดี๋ยวเราลองทำคลาสสิกทวีนอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวสร้างงานใหม่ขึ้นมาครับไฟล์นิวนะครับ Action Script 3.0 โอเคเดี๋ยวผมจะสร้างนะครับให้ลูกบอลเนี่ยชนนะครับทั้ง4ด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเหมือนกับเฟรม by เฟรมที่เราเคยทำไปในแบบฝึกหัดที่2นะครับลองดูนะครับก็วาดรูปวงกลมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับจัดตำแหน่งวัตถุนะครับผมก็จัดตำแหน่งให้ที่ซ้ายนะครับเริ่มจากทางซ้ายตรงกลางนะครับตอนนี้วาดรูปเรียบร้อยจัดตำแหน่งเรียบร้อยนะครับในตำแหน่งเริ่มต้นก็เลือกวัตถุนะครับแล้วก็ไปที่เมนู insert นะครับเลือก classic tween นะครับก็วินาทีแรกครับคลิกเฟรมที่25แล้วก็กดปุ่ม F6 นะครับฟังก์ชัน F6 insert keyframe เข้าไปนะครับตอนนี้เรา active อยู่ที่เฟรมที่25นะครับก็คลิกเลือกวัตถุนะครับแล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุนะไว้ด้านบนนะครับตรงกลางนะครับครับส่วนแรกมาแล้วนะครับต่อไปคลิกเฟรมถัดไปครับคือเฟรมที่50นะครับแล้วก็ insert keyframe โดยการกดปุ่ม F6 นะครับเสร็จแล้วเส้น playhead active อยู่ที่เฟรมที่50ครับคลิกเลือกวัตถุแล้วก็จัดตำแหน่งครับไว้ด้านขวาตรงกลางนะครับเริ่มมาแล้วครับขึ้นไปข้างบนลงมาด้านขวาต่อไปครับคลิกเฟรมที่75นะครับ insert keyframe เหมือนเดิมครับจัดตำแหน่งให้อยู่ด้านล่างแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับมาแล้วครับตรงนี้แล้วก็เฟรมที่100ครับเฟรมที่สุดท้าย insert keyframe เข้าไปนะครับก็จัดตำแหน่งไว้ด้านซ้ายมือตรงกลางครับลองกด enter ดูครับถูกก็จะขึ้นที่แบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของแอนิเมชันนะครับแบบคลาสสิกทวีนนะครับลองคอนโทรล Enter ดูครับก็จะขึ้นที่แบบนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูครับ